วันนี้ทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะคะได้โพสต์แล้วก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้านี้ผู้เสียหายที่เขาเอาคลิปนี้ออกมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาส่งให้แกบุคคลคนนึงไปแล้วแล้วบุคคลคนนั้นเนี่ยไม่ออกมาเผยแพร่ไม่ช่วยดำเนินคดีและเอาไปตบซักนะเอาขึ้นมาดูเอาขึ้นมาดูเห็นปะมันก็เลยพอตอนที่ทนายสิทธาเขาปุ๊บเขาก็ฆ่าแต่เมื่อกี้คุณคุยไปคุยมาเนี่ยคุณก็ยอมรับแล้วว่าชื่อที่ลบออกไปคือชื่อทนายเดชาถูกปะครับให้คุณได้ชี้แจงเลยค่ะเชิญค่ะไอ้ข้อความแบบนี้ผมก็ไม่รู้ว่าทนายสิทธาเนี่ยไปเอามาจากไหนนะครับมีตัวตนหรือไม่นะเพราะว่าคนไปดูเนี่ยข้างหน้ามันทอทหารเนี่ยแล้วมันมีไอ้ที่มันไม่ลบก็มีอยู่ในเพจอื่นข้อความเหมือนกันทุกคนก็รู้ว่าเป็นชื่อผมสำนักข่าวต่างๆเมื่อเช้านี่ก็รับโทรศัพท์ไม่ไหวก็โทรมาถามนะครับคราวนี้เนี่ยอ่านเนื้อหาแล้วเนี่ยผมไม่เคยคุยกับคนนี้เลยไม่เคยคุยกับคนที่บอกว่าเอามาร้องเรียนเนี่ยนะคะที่สิทธาไปโพสเนี่ยผมไม่เคยคุยเลยค่ะนะแล้วที่บอกว่าได้คลิปมาตั้งนานนี้ก็ไม่จริงผมก็ได้วันเดียวกับนายสิทธาคือได้วันที่24ครับก็คือก่อนที่วันที่นายสิทธาปล่อยผมก็ได้ก่อนอาจจะชั่วโมงนึงหรืออะไรประมาณนั้นน่ะค่ะนะครับแล้วคนที่ส่งให้ผมก็บิ๊กเกรียนแล้วก็มีตำรวจแต่ว่าอ๋อบิ๊กเกรียนเพจบิ๊กเกรียนก็ส่งให้ทนายเดชาเพราะบิ๊กเกรียนกับผมก็เป็นเพื่อนกันนะครับแล้วก็บิ๊กเกรียนเนี่ยเขาสืบสวนเรื่องนี้มาก่อนเกาะติดมาตั้งนานแล้วเขามีคลิปมีอะไรคนที่มีคลิปเนี่ยมันจะมีเฉพาะบิ๊กเกรียนมีตำรวจแล้วก็ในไลน์ตำรวจอะไรต่างๆทั้งภาค6เนี่ยเขามีกันทุกคนเนี่ยไม่ใช่มีผมคนเดียวแต่ทนายเดชาโพสต์ข้อความในเพจทนายคลายทุกข์เมื่อวันที่22สิงหาคมนะเราเอาเพจนี้มาให้ดู22สิงหาคมเนี่ยเขียนว่ามีทนายความคนหนึ่งโพสต์ว่ามีทนายมีคลิปอยู่แล้วไปตบซับตำรวจเราโพสต์ตั้งแต่วันที่22ละวันนี้เรารู้ไหมว่ามีคลิปคะรู้ว่าบิ๊กเกียนมีตำรวจมีรู้แล้วก็ในไลน์ตำรวจเขาก็มีแล้วเรามีคลิปตั้งแต่วันที่22ไหมคะไม่มีค่ะครับพอมันเป็นแบบนี้ขึ้นเนี่ยตอนนี้ทนายเดชาเนี่ยตกเป็นผู้ต้องสงสัยละของใครไม่รู้ครับของดิฉันคนหนึ่งแล้วล่ะไม่เป็นไรถามได้เลยครับถามเลยนะว่าเต็มที่อ่ะได้รับคลิปมาก่อนแล้วแต่ไม่คือคนที่ส่งคลิปได้จะขอให้ช่วยครับช่วยหน่อยช่วยไปร้องเรียนหน่อยเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยตัวเขาจะไม่ปลอดภัยเพราะเขาเป็นคนเอาคลิปออกมาเผยแพร่แต่คุณไม่ช่วยเขาอันนี้ดิฉันไม่เป็นไรเต็มที่เลยดิฉันประมวลเหตุการณ์คุณไม่ช่วยเขาคุณกลับเอาคลิปนี้เก็บไว้แล้วคุณก็เหมือนจะแบบเอาอันเนี้ยไปคุยกับผู้กำกับโจ้ไปคุยกับผู้กำกับโจ้บอกว่าผมจะเก็บคลิปนี้นะถ้าไปเก็บคลิปนี้นะถ้าคุณไม่เอาเงินมาให้ผมนะผมปล่อยคลิปนี้นะประมาณนี้นะ คนเนี่ยเข้าใจแบบนั้นไปละทนายเดชาอธิบายหน่อยก็เพราะอะไรก็เพราะคุณสิทธาเขาไปโพสต์อย่างนั้นคือความจริงแล้วเนี่ยผมไม่ได้มีวัตถุประสงค์ที่จะไปเกี่ยวข้องอะไรกับคดีเลยมีตำรวจมีบิ๊กเกียนอะไรต่างพวกเนี้ยนะซึ่งเป็นคนในวงการสื่อวงการตำรวจนะบอกให้ช่วยไปโพสต์ไปถ่ายทอดสดหน่อยทางเฟซบุ๊กไปไลฟ์หน่อยพูดง่ายนะเพราะเราอ่ะเป็นคนที่มีคนติดตามเป็นล้านนะของผมเนี่ยประมาณล้าน 500,000 ทั้ง Facebook YouTube อะไรต่างๆเนี่ยล้าน 500,000 เพราะนั้นเนี่ยเวลาพูดแล้วมันมี impact ผมก็เลยไปโพสต์แล้วก็บอกเรียนท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติช่วยไปตรวจสอบในโรงพักนครสวรรค์เนี่ยนะมีคนก็บอกว่ามีการไปอุ้มผู้ต้องหามาแล้วก็เรียกตังอะไรแล้วก็ตายปิดลบวงจรปิดเนี่ยเรื่องเนี้ยมันไอ้พวกตำรวจชั้นประทวนเขาทนไม่ไหวแล้วช่วยไปดูหน่อยพอผมโพสต์ผมไลฟ์สดเสร็จไลฟ์เสร็จปุ๊บนะผมก็มีพรรคพวกที่พอจะรู้จักผบ.ก็ลงให้ช่วยประสานท่านหน่อยอ๋อคือประสานให้ประสานให้แต่ว่าคลิปที่เรามีเราไม่ได้เอามาเปิดเผยไม่มีฮะนะวันที่ไปออกรายการของช่องอื่นเนี่ยผมก็ยังไม่มีแล้ววันนี้มีคลิปอยู่ในมือไหมคะก็วันนี้ก็มีก็วันเดียวกับคุณสิทธาแต่ก่อนมีก่อนเป็นชั่วโมงครับเมื่อเช้าดิฉันโทรคุยกับทนายคนหนึ่งอยู่ในวงการเดียวกับพวกคุณนี่แหละโทรคุยเป็นยังไงคะพี่ต้าอยากรู้เขาบอกว่าพี่เดชาเนี่ยไม่น่าเลยมีคลิปแล้วไม่ปล่อยให้พี่ตั้มเนี่ยเป็นตาอยู่เขาพูดอย่างนี้อ่ะครับครับเออก็คืออย่างนี้ส่วนคุณสิทธาเนี่ยเขาจะไปปล่อยคลิปไปอะไรก็เรื่องเขานะผมไม่ได้ว่าอะไรหรอกแต่จะไปบอกว่าผมไปตบทรัพย์นะหรือว่าอย่าไปบอกว่าหรืออย่าไปทำให้คนเข้าใจว่าผมเนี่ยไปตบซับไปเอาคลิปมาต่อรองอะไรอะไรเงี้ยมันไม่ควรทำเพราะผมไม่ได้ทำถ้าสมมติมีหลักฐานมีคนไปร้องเรียนทนายสิทธาแบบนั้นเนี่ยเท่ากับว่าผมทำผิดกฎหมายและจริยธรรมแล้วนะว่าเป็นการแบล็กเมย์คุณสิทธาต้องไปแจ้งตำรวจจับผม
คุณสิทธาต้องไปแจ้งตำรวจจับว่าคุณไปแบ็กเมย์ตำรวจไปแบ็กเมย์ตำรวจไปตบทรัพย์ตำรวจเอาคลิปมาต่อรองอะไรเงี้ยไปตบทรัพย์ท่านผู้กำกับที่เป็นผู้ต้องหาท่านผู้กำกับทิติสันเนี่ยก็พูดเป็นเรื่องเวลาแล้วนี่เนี่ยเพราะฉะนั้นก็ต้องไปแจ้งความจับผมสิครับแล้วก็ไปสู้กันตามกฎหมายใช่มันต้องอย่างนั้นแต่ไม่ใช่มาโพสต์แต่แล้วก็ถามว่าอะไรนี่ข้อความเนี่ยมาจากใครบอกไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่แฟร์กับผมเนี่ยก็ต้องไปแจ้งความจับเลยแล้วคนที่เอาคลิปไปให้ทนายสิทธากับคนที่มาร้องทนายเดชาที่ทนายเดชาโพสต์เมื่อวันที่22เนี่ยเป็นคนเดียวกันไหมคะไม่ใช่ผมมีตัวตนค่ะนะครับค่ะมีตัวตนมีลายมีอะไรหมดผมมีหมดค่ะแล้วเราจะไปแจ้งความหมิ่นประมาทหรือแจ้งความจับทนายสิทธาไหมที่มากล่าวหาเราอย่างนี้ก็ดูก่อนว่ามันอะไรยังไงก็ต้องไปดูรวบรวมพยานหลักฐานก่อนนะเพราะว่ามันเพิ่งรู้วันนี้ค่ะนะเขาว่าอะไรตบซับซ้อนตบซับอะไรต่างๆแล้วนะอะไรก็ว่าไปแล้วทนายสิทธาเขามีเขาสามารถไปแจ้งความจับทนายเดชาได้ไหมคะก็ไม่รู้เขาอยากจะจับอะไรผมก็ไปจับแต่ผมไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยผมเป็นคนตรงไปตรงมาจะมาเผชิญหน้ากันออกทีวีก็ได้จะไปเจอกันที่สตช.ไปโรงพักก็ได้เพราะผมเป็นคนตรงไปตรงมาไงนะคิดอะไรก็พูดอย่างนั้นไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังค่ะ